ส่วนในช่วงชัวร์หรือมั่วนิ่มวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบข้อความที่มีการส่งต่อกันบนโลกออนไลน์นะครับบอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการส่ง SMS ให้ประชาชนไปตรวจสอบสิทธิ์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งกับประชาชนเรื่องนี้จะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันก่อนครับประเด็นร้อนที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่ง SMS แจ้งมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนดูแลปัญหาภัยแล้งโดยจะโอนเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้าให้ผ่านระบบพร้อมเพย์โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นแฉมั่วนิ่มค่ะเป็นการแอบอ้างโดยมิจฉาชีพยืนยันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายส่งข้อความให้ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือประชาชนไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง SMS LINE อีเมลขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อค่ะ